ือนภัยสำหรับแอปพลิเคชันแปลกที่ส่งเข้ามาในโทรศัพท์มือถือห้ามกดโดยเด็ดขาดครับเพราะว่าตอนนี้เรามิจฉาชีพใช้วิธีการในรูปแบบใหม่ครับส่ง SMS มาให้กับเหยื่อพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนนครผู้บัญชาการสอทอครับได้มีการจับกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพที่คอยส่งข้อความมาให้กับคนที่หลงเชื่อโดยผู้บัญชาการสอทอบอกแบบนี้ครับว่ามีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อขบวนการส่ง SMS ในเชิงลิงก์ปลอมอ้างเป็นธนาคารกสิกรไทยหลอกดูดเงินผู้เสียหายซึ่งขบวนการดังกล่าวนะครับกำลังแพร่ระบาดพบข้อมูลระบบการรับแจ้งข้อมูลออนไลน์ในห้วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2566ว่ามีการแจ้งข้อความออนไลน์มูลค่าความเสียหายเกือบ180ล้านบาทครับจึงได้เร่งรัดในการสอบสวนโดยร่วมสืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อหาตัวกลุ่มขบวนการที่กระทำความผิดครับโดยพบว่าคนร้ายได้กระทำความผิดโดยนำเครื่องจำลองสถานีใส่ไว้ในรถแล้วขับไปยังสถานที่ต่างๆในเขตกรุงเทพและปริมณฑลครับโดยหากรถแล่นผ่านไปทางใดก็จะส่งสัญญาณไปยังโทรศัพท์มือถือที่อยู่บริเวณใกล้เคียงและส่ง SMS ในลักษณะลิงก์ปลอมอ้างชื่อเป็นสถาบันการเงินสรรพากรการไฟฟ้าในเบื้องต้นทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มนายสุขสันต์อายุ40ปีพร้อมกับพวกอีก6คนครับขณะที่กำลังขับรถแล่นออกไปเพื่อส่งสัญญาณพร้อมกับตรวจยึดรถยนต์ที่ติดตั้งเครื่องจำลองสถานีจำนวน4เครื่องพร้อมกับอุปกรณ์อีก4ชุดครับจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพนะครับว่าได้รับการติดต่อว่าจ้างจากคนที่รู้จักที่ทำงานอยู่ประเทศเพื่อนบ้านโดยจะได้ค่าจ้างสำหรับการวิ่งส่งสัญญาณเดือนละ 80,000 บาทเลยทีเดียวครับซึ่งเครื่องดังกล่าวนะครับสามารถส่งสัญญาณไปยังโทรศัพท์ที่อยู่ใกล้เคียงได้วันละ 20,000 หมายเลขต่อเครื่องสำหรับพฤติการที่ผู้ต้องหาลงมือก่อเหตุในแต่ละครั้งนะครับทางเครือข่ายโทรศัพท์จะไม่สามารถทราบว่ามีการส่ง SMS ออกไปเนื่องจาก SMS เหล่านี้ไม่ได้ผ่านเสาสัญญาณเครือข่ายโดยตรงแต่เป็นการส่งออกแบบเสาปลอมแทนด้านผู้เสียหายรายหนึ่งนะครับก็ได้เปิดเผยถึงพฤติการของแก๊งมิจฉาชีพนี้ว่าขณะที่ตัวเองนั้นนั่งทำงานอยู่ก็ได้มี SMS ส่งเข้ามาโดยระบุว่าบัญชีของคุณกำลังมีผู้พยายามทำธุรกรรมซึ่งก็มีการแนบลิงก์มาใน SMS ตนจึงได้กดไปที่ลิงก์ดังกล่าวและระบบได้ระบุให้เพิ่มเพื่อนผ่านแอปพลิเคชัน LINE แล้วเปลี่ยนชื่อลิงก์เป็น K-Connect จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ทักมาสอบถามชื่อและข้อมูลในการใช้งานว่าตัวเองนั้นอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่หรือไม่โดยตัวเองนั้นปฏิเสธไปนะครับและระบุว่าทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครจากนั้นทางกลุ่มมิจฉาชีพก็ได้แจ้งข้อมูลว่ามีผู้พยายามทำธุรกรรมกับบัญชีของคุณผ่านทาง Gmail ซึ่งข้อมูลทุกอย่างที่ถูกแจ้งถูกต้องทั้งหมดรวมทั้งยังทราบด้วยว่าตนเองมีทั้งหมด4บัญชีด้วยกันครับหลังจากที่ผู้เสียหายตกใจก็เลยกดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า K Security ที่ระบุแอปพลิเคชันนี้จะสามารถตรวจสอบต้นตอได้ว่าบุคคลใดกำลังเข้าระบบบัญชีของตัวเองอยู่แต่ข้อเท็จจริงแล้วการกดเข้าไปคือการรีโมทโทรศัพท์หลังจากนั้นก็จะไม่สามารถทำอะไรได้ลักษณะคล้ายโทรศัพท์กำลังอัปเดตอยู่โดยขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อโทรศัพท์ได้มีการอัปเดตเสร็จสิ้นก็พบว่าเงินได้ถูกโอนออกไปแล้วจากทั้งหมด4บัญชีเป็นจำนวนเงินราวๆ 300,000 กว่าบาทจากบัญชีบัตรเครดิตที่มิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์และเข้าไปเปลี่ยนวงเงินเป็นเงินสดราวอีก 80,000 บาทรวมทั้งหมดยอดความเสียหายกว่า 400,000 บาทซึ่งรวมเวลาที่แก๊งมิจฉาชีพใช้ในการหลอกทำธุรกรรมอยู่ที่ประมาณ 30-35 นาที